บุญทวีเปิดลูกนี้ก็ติดอีกครับโดนเฟลิเป้ดักได้แต่ยอดไม่แม่นครับโดนมงสกัดไว้ได้ขึ้นมงอีกทีครับโชจิฮุนศิวกรเก็บได้บอลออกมาทางด้านขวาครับวีระเทพเล่นสั้นกับวิลเลมมาเปิดเข้าไปโอ้ไม่ดีครับโชจิฮุนสกัดได้เฟลิเป้จะใช้ความเร็วไม่ผ่านเจอสุ่มฟอร์มกำลังผีสุดขี่เลยครับยิงไป3ลูกแล้วในซีซั่นนี้เอาครับเจ้าบ้านเมืองทองเริ่มตั้งเกมได้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะเข้าไปชวัดเฉวียนหน้าประตูของสิงห์เชียงรายได้เยอะขึ้นสนุกการไหลมาพิธีวัตรโชจิฮุนจะให้พิธีวัตรให้เผื่อไปครับโดนดักโดยวงสกรปุ๊ดบอลออกมาทางด้านซ้ายครับที่สุพรพิเลนพอปไหลไม่ดีอีกแล้วโชจีฮุนดักได้ออกบอลมาทางขวาวัดสันโฮมแสนให้โชจีฮุนแต่ว่าโดนปั๊มแย่งไปแล้วบอลเป็นของ SCG เมืองทองอ้าวครับวงศกรจิ้มบอลออกมาเลยนะครับไม่แม่นก็ลงนัดที่2ของซีซั่นเท่านั้นเองนะครับสราวุธก็ต้องลงมาแทนโรชานะครับที่เจ็บไปบรินเนอร์ให้มาพร้อมแล้วยังแหวกผ่านมาได้โดนบังไว้โดยวัสันหาครับศิวกรไหลมาที่โชจีฮุนสิงห์เชียงรายก็ยังตั้งเกมบุกไม่ได้นะครับหาครับมาได้ตรงจังหวะจะขึ้นเกมมาแล้วดาเลเนี่ยตัดไม้ได้อีกแล้วนะครับแล้วเขาล็อกหาเหลี่ยมมีเล่นพร้อมนี่ขอบอลอยู่ครับก็ล็อกแล้วก็ซับเลยครับด้วยซ้ายครับไม่ต้องจับที่ไม่ต้องหาหาครับเลือกทุ่มไกลมาโดนมงสกัดได้โชจิฮุนคืนกลับมาที่บรินเนอร์ทีมเยือนตั้งเกมบุกใหม่ครับให้มาที่โชจิฮุนยังไม่รู้จะเลือกใครคืนกลับมาที่ชินภัทรแพชชั่นนี่เยอะมากครับเดเลย์จังหวะที่มาไล่บอลไปหลายสนามนะครับมีรอโจสิกนะตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่นะครับบอลทางซ้ายครับสนุกการเปิดโด่งล้นไปครับลังเลไปนิดนึงครับไปมาเกมบุกช็อตไปเฉยเลยครับหลังจากเสีย2ประตูของสิงห์เชียงรายมาติดศีรษะนิดนึงของทางฝั่งมงสกรเมืองทองเทพคืนกลับไปที่สุพรใหม่เข้ามาตรงกลางพัชรพลสั้นแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้ฟาวนะครับเมืองทองแล้วจะมายังดักเอาไว้ได้ดีครับจะทิ้งให้กับแดนเลครับว่าแต่ไม่ตรงนะครับเลยครึ่งทางของครึ่งแรกปรากฏว่าสิงห์เชียงรายนี่ไปมาเข้าพื้นที่สุดท้ายของอิสิจมอนทองยากเย็นเข้าไปอีกแล้วนะครับมันอยากเสีย2ประตูโชจีฮุนให้พิธีวัตรพิธีวัตรเล่นสั้นๆครับชินภัทรโชจีฮุนกลับมาที่ศิวกรยังเจาะขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ครับโชจีฮุนคืนกลับมาชินภัทรให้มาดักไว้เรียบร้อยตวัดมาครับบอลมาอยู่ที่วิลเลียนพ็อปพ็อปค่อยๆพาพ็อปพ็อปเปิดลูกนี้โดนฉกได้โดยโชจีฮุนโชจีฮุนจี้เข้ามาและจะให้ศิวกรแต่ย้อนหลังเสียเวลาแต่งไปนิดนึงครับศิวกรไปกระแทกหลังก่อนนะครับทางสนุกการทีมเยือนครับต่อบอลมาที่พิธีวัตรเอามาตรงถึงเชียงรายเนี่ยจะใช้การวางบอลไปพื้นที่ว่างนะครับข้ามแนวรับโชจีฮุนกระดกบอลต่อมาที่วัสันให้มาที่พิธีวัตรเอาครับมิซาเยฟโยกตัดเข้ามาแล้วก็โดนผลักเอ้าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเกมเดินต่อเป็นของเชียงรายบ้างโชจีฮุนวางออกมาทางด้านซ้ายให้กับสนุกการสนุกผู้ตัดสินมองว่าไม่ใช่ครับโดนเขาเองแหละครับบอลของสิงห์เชียงรายโชจีฮุนเปิดไปทางขวาให้วัสันพักอกลงได้วัสันฝากมาศิวกรศิวกรคืนมาโชจีฮุนตวัดต่อมาให้กับพิธีวัตรพิธีวัตรทางซ้ายว่าได้บอลดึงแล้วเปิดติดนิดนึงเอ้าพัชรพลเจอทางศิวกรเอาบอลไปได้แต่ว่าจังหวะของโชจีฮุนโดนดักไปแล้วก็ลุงให้วิลเลียนพ็อปพ็อปเปิดเข้ามาตรงกลางมีซาเยฟมีซาเยฟบนออกมาก่อนตอกส้นคืนให้วิลเลียนพ็อปแล้วก็โดนโชจีฮุนใช้มือผู้ตัดสินไม่เป่าเอาครับเกมเป็นของเชียงรายบิลโลซิมาให้มาแต่ว่าโดนดักไว้เรียบร้อยมาแต่ว่าก็ยังไปไม่สุดทางของสิงห์เชียงรายแหละครับบอลทุ่มมาวิลเลียนพ็อป
ก็ยังโดนสกัดได้ครับเป็นบอลของไอ้มองเลยครับแต่ว่าไม่ได้เถียงอะไรเยอะนะครับว่าโดนไปเหลือไปแล้วไปเล่นฟอร์มสิ่งเหลี่ยมบอลเล่นกันครึ่งแรกทด3นาทีนะครับบอลของวิลเทพนี่อยู่ว่าใช้ได้ตลอดเลยแหละครับแล้วม้วนกลับมาที่สุพรแต่ว่าตรงนี้เขาเกี่ยวบอลเล่นไม่ได้ครับบอลออกข้างไปเชียงรายมาบ้างธนศักดิ์ให้กับเฟลิเป้เฟลิเป้เข้ามาตรงกลางพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์คืนมาที่โชจีฮุนขวางมาให้กับชินภัทรแปะมาครับพิธีวัฒน์เข้าไปให้กับเฟลิเป้เฟลิเป้โยกตัดเข้ามาและจังหวะนี้บิลเปิดติดโดนจิ้มเอาครับโชจีฮุนโชจีฮุนยิงลูกนี้โอ้โห2ประตูต่อ2เลยครับโอ้โหไม่มีครับนี่ SG Stadium นะครับเอาครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังเริ่มนะครับสิงห์เชียงรายเป็นฝ่ายเขี่ยบอลหลุดออกข้างไปจะเป็นบอลทุ่มบุญทวีทุ่มไปลูกนี้โดนมงสกัดไว้ได้ยังดวลลูกมงกันอยู่แล้วก็จะเป็นลูกทุ่มนะครับต่อเนื่องของเมืองทองทุ่มเข้ามาให้มีซาเยฟโดนรุมเสียบอลไปฟิลิปเป้ให้มาโชจีฮุนทำชิงกันอยู่ฟิลิปเป้จะเรียกชินภัทรชินภัทรคืนกลับมาที่โชจีฮุนบอลกลับมาอยู่ที่ทางโชจีฮุนให้มาศิวกรไหลบอลมาที่วสันต์วงออกไปแล้วนะครับลูกเปิดแก้ไขมาของสราวุธวสันต์จะทุ่มครับให้โชจีฮุนโชจีฮุนพาบอลขึ้นมาแล้วยัดเข้าไปให้กับฟิลิปเป้ติดครับเอาครับไดเล่บ้างไดเล่ต้องเลื่องให้มาทางด้านซ้ายสราวุธบอลมาอยู่ที่บุญทวีบุญทวีไปเข้าทางโชจีฮุนแต่มีตัวมาช่วยหาครับวีระเทพให้มาที่บุญทวีอันเปิดด้วยซ้ายพุ่งขึ้นหน้าไปมองมาแบบแดเลบอลมาเข้าทางวสันให้โชจีฮุนสนุการรอเพื่อนขยับจะให้ใครเลือกฝากสั้นๆครับมีซาเยฟคืนกลับมาแล้วเปิดติดแต่ยังได้อยู่ครับวัฒนาพอบออกซ้ายมาพิชาโฉบตัวเองมาอยู่ด้านซ้ายแล้วโอ้โหเปิดลูกนี้ต้องวิ่งต้องเล่นครับแต่โชจีฮุนถึงก่อนโชจีฮุนเจอวีระเทพเอาบอลมาได้มาลูกนี้ออกยังเอาขวางแล้วซะเอาแม่ยังดีครับบอลมาอยู่ที่วัฒนาคล้องมาแล้วลูกนี้ยังแหวกมาได้วัฒนาให้บิลเลียนพอบยกมาเล่นให้กับขวางส่งเปลี่ยน2เลยครับโชติพัฒน์ภูมิแก้วอีก1คนลงมาแทนทางของฟิลิปเป้อาโมริมนะครับ